มียักษ์ตัวร้ายที่ไก่ดักจากสารคดีเรื่องของวิญญาณที่สิงสู่อยู่ในป่าดงดิบโดยชาลีเอี่ยมกระสินอีกครั้งหนึ่งที่ข้าพเจ้ามีโอกาสเดินทางกลับไปสู่เขาเกลือภูสอยดาวโป่งน้ำร้อนแห่งจันทบุรีหลังจากได้เคยบุกขึ้นไปครั้งหนึ่งแล้วเมื่อกว่า20ปีมาแล้วครั้งนั้นเส้นทางนี้สุดแสนจะทุรกันดารสุดประมาณเต็มไปด้วยหล่มลึกหุบเหวและรกชัดไปด้วยแมกไม้เต็มไปด้วยสัตว์ร้ายทั้งเสือลายพาดกรอนรวมไปถึงหมีทุกชนิดโป่งน้ำร้อนบนเส้นทางสายไหมลบเลือนป่าให้อันตรธานไปอย่างสิ้นเชิงพังงอนที่รกร้างว่างเปล่ากลายเป็นทุ่งโล่งและยาวเหยียดสุดสายตาป่าทึบและดงชัดแปรเปลี่ยนไปตามความเจริญของอารยธรรมที่ได้ก้าวรุกเข้าไปตามกาลเวลาข้าพเจ้าจึงไม่สงสัยว่าพรานใหญ่อย่างจันการชิดจะต้องวางปืนแก๊ปของแกสายหน้าเมื่อพูดถึงการล่ากระทิงหรือวัวแดงเพราะมันล้าสมัยไปเสียแล้วสำหรับอาชีพที่เราจะหันไปยึดครองเพื่อดำรงชีวิตพรานจันหันเหเข้ามาประกอบการทำไร่อย่างจริงจังความรู้ในเรื่องเครื่องยนต์กลไกก็มีพอตัวเมื่อสนใจศึกษามันมากเข้าพรานจันก็กลายเป็นเจ้าของอู่น้อยแห่งพังงอนทำไร่อันใหญ่กว้างมีที่ดินจับจองและปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารบนไร่หลายร้อยไร่ในการเดินทางไปพักผ่อนยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดในครั้งนี้ข้าพเจ้าอยากรู้เรื่องราวของช้างพลายงาใหญ่มหึมาปานเสาเรือนของเจ้าพลายฉายาไอ้เป๋กล่าวกันว่ามันขาพิการจะเกิดจากโดนพรานยิงหรือพิการมาแต่กำเนิดนั้นไม่มีใครทราบเรื่องราวชัดแจ้งแต่งาอันใหญ่ยาวงดงามแล้วก็สูงด้วยค่านั้นเย้ายวนใจของพรานป่าให้กระเฮียนที่จะพิชิตมันให้ได้แต่ไอ้เป๋งางามก็รอดพ้นกระสุนสังหารของพรานผู้หิวโหยไปได้อย่างมหัศจรรย์ไม่มีใครรู้ว่าโขลงช้างนี้ห้อมล้อมอารักขาพาไอ้เป๋ไปอยู่ในย่านไหนในคืนนั้นเราพักกันที่เรือนรับรองของพรานจันทร์ซึ่งคุณรัฐธรรมนูญจำนงภูมิเวศจะพึงใจเรือนพักที่เต็มไปด้วยธรรมชาติและชีวิตรุ่นของบังกะโลของพรานจันนี้ยิ่งนักเพราะมีเสียงไก่หลายตัวขันเจ้ยเจ้าอยู่เกือบทั้งคืนเพราะมันอาจส่งเสียงต้อนรับหรือละเมอแสงเดือนก็เป็นได้ข้าพเจ้าต้องขอขอบใจคุณสมพงษ์ณปางช้างเจ้าของไร่ในดงดิบผู้พยายามที่จะบุกเบิกไปสร้างไร่ให้ไกลแสนไกลโดยอารักขาป่าไม้ทุกต้นให้อยู่ในสภาพเดิมความสันโดษเป็นประการแรกที่ทำให้สหายผู้รักชีวิตกลางแจ้งของข้าพเจ้าพิสมัยในการออกไปสร้างอาณาจักรใหม่อย่างที่ไม่มีใครคิดที่จะกล้าเสี่ยงเช่นนั้นแต่เขาก็ทำเพราะความรักในการบุกเบิกโดยไม่ได้ทำลายป่าแม้แต่น้อยข้าพเจ้าจะเข้าไปอยู่ในบ้านที่สร้างต้อนรับเราในกลางดึกคืนนั้นได้เห็นแมกไม้อันเขียวชอุ่มกลางกั้นด้วยทิวเขาที่มองเห็นเหมือนไม่ห่างมันเป็นคืนที่หนาวเหน็บมีความรู้สึกเหมือนอดีตได้กลับมาอีกครั้งแม้ว่าสภาพของป่าจะเปลี่ยนชมหน้าโดยสิ้นเชิงแต่กลิ่นป่าและไอดินยังคงล่องลอยอยู่ในประสาทของข้าพเจ้าเหมือนเดิมสดชื่นบริสุทธิ์หนาวเยือกอย่างที่เคยรู้สึกเมื่อย่างเหยียบเข้ามาอยู่ใจกลางป่าลึกแห่งจันทบุรีดำรงแสนชูวงจิตรกรผู้ถือปากกามือขวาและคว้าปืนมือซ้ายขยันขยอยให้ข้าพเจ้าถามไทยถึงเรื่องของพรานชิดพรานกระดูกเหล็กแห่งพังงอนรัศมีสวามิภักดิ์กระตือรือร้นอยากรู้เรื่องราวอันเป็นการต่อสู้อย่างดุเดือดเลือดท่วมระหว่างพรานกับมียักษ์ตัวร้ายพรานจันการชิดได้บรรยายรายละเอียดการรวมดันพันตูที่เป็นประวัติการอย่างสะกดให้พวกเราระทึกใจไปด้วยพรานชิดชื่ออำนาจของปืนเพลิงของแกเพราะเคยคว่ำกระทิงแล้วก็วัวแดงมาแล้วด้วยอำนาจของลูกกระสุนที่หนักกว่า6สลึงมันมีอนุภาพไม่บานเบาไปกว่าไรเฟิลขนาดใหญ่ๆต่างแต่ว่าถ้าหากกระสุนนัดนั้นไม่ถูกจุดตายโอกาสที่จะยิงซ้ำนั้นก็หมดเพราะจะต้องเสียเวลาบรรจุใหม่ไม่ว่าจะเร็วเพียงใดถ้าหากสัตว์ร้ายสวนควันปืนมาพรานก็ต้องหงายเพลิงไปด้วยคมเขาหรือเขี้ยวเล็บของมันอย่างไม่มีปัญหาพรานชิดสั่งกับมิตรสหายในการที่จะไปออกศึกรวมรันกับหมียักษ์ที่ไก่ดักแห่งนี้
พราะมันเป็นป่าที่มีผลหมากรากไม้รวมทั้งป่าระกำซึ่งเป็นดินแดนที่มีหมีควายใหญ่ตัวนี้ยึดครองเป็นใหญ่เพียงลำพังเพื่อนพรานต่างก็เตือนเขาให้ระมัดระวังตัวให้ดีเพราะการทำศึกกับหมีร้ายตัวนี้ไม่ใช่งานที่จะลุล่วงไปได้อย่างง่ายดายนักหมีเป็นสัตว์ที่ทรหดอดทนอย่างไร้กาศและก็ยิ่งกว่าสัตว์อื่นใดถ้าหากยิ่งไม่ถูกประสาทส่วนสำคัญที่จะทำให้มันเป็นอัมพาตหรือขาดใจทันทีเมื่อกระสุนทะลุสมองพรานก็จะต้องพบกับศึกหนักทีเดียวในการออกตามล่าตามล้างหมียักษ์อย่างจงใจของพรานชิดในวันนั้นปรากฏว่าแกก็พรักพร้อมไปด้วยอาวุธครบมือนอกไปจากปืนแก๊ปลูก6สลึงที่บรรจุอัดดินปืนไว้เต็มอัตรายังมีมีดเหน็บที่คมกริบสำหรับใช้ฟันได้อย่างดีขวานใหญ่อีกเล่มหนึ่งได้พ่วงท้ายรายการไปด้วยเรียกว่าถ้าพบกับหมียักษ์ก็ได้ยิงและแทงฟันกันป่นไปละพรานจันเล่าเสริมว่าไอ้ชิดมันเป็นพรานที่แข็งแกร่งบึกบึนและกล้าอย่างบ้าดีเดือดด้วยนะพวกเราข้าพเจ้าเชื่อเพราะจะมีพรานหน้าไหนที่ทำศึกกับหมียักษ์กันนานกว่า3ชั่วโมงไก่ดักตำบลในป่าที่มีชื่อประหลาดข้าพเจ้าคิดอย่างง่ายๆว่าป่าแถบนี้คงชุกชุมไปด้วยไก่ป่าและพรานไก่ที่เป็นนักต่อไก่ป่าก็มักจะมาวางขวางล่อไก่ป่าตามวิสัยชื่อนี้จึงได้ถูกนิยามว่าไก่ดักเพราะพรานมาดักไก่พรานชิดมองเห็นแนวไม้ไหวยุบๆจากป่าอันรกทึบเบื้องหน้าขณะที่แกเชื่อว่ากำลังยืนอยู่ในป่าหมียักษ์นั้นไม้ไล่จากพุ่มไม้ข้างหน้าถูกแหวกออกด้วยพละกำลังอันมหาศาลด้วยการกรวดเกรี้ยวมันถูกรบกวนขณะที่หมียักษ์กำลังเพลินอยู่กับกรกรรมท่ามกลางผลไม้ป่าที่เกลื่อนอยู่ในป่าไก่ดักพรานชิดประทับปืนแก๊ปรออยู่อย่างใจเต้นแรงร่างดำทะมึนของหมียักษ์ซึ่งมีสีขาวรูปตัววีพรวดเพ่นออกมาจังก้าพรานชิดเหนี่ยวไกปืนเพลิงเขาแก่ทันทีกระสุน6สลึงนัดนั้นทะลวงเข้าไปยังร่างของหมียักษ์ล้มระเนรลงเหมือนใจหมายมันสร้างบาดแผลชะกันไว้ให้หมีไร้อย่างจังหนับในชั้นแรกพรานชิดก็คิดว่ามันคงจะหมอบราบคาบแก้วจากกระสุนปืนเพลิงที่ยิงหมายตีหัวใจของมันร่างของหมียักษ์ล้มกลิ้งจนผงคลีดินคลุ้งไปชั่วครู่เดียวมันก็กลับทรงตัวลุกขึ้นมาได้ยืนงนเงนเลือดจากตรงอกทะลักแดงฉานเปื้อนขนสีดำรุงรังเลือดเถอะพรานชิดไม่มีโอกาสบรรจุดินปืนและกระสุนใหม่ได้แล้วเมื่อร่างอันใหญ่ทะมึนของหมียักษ์ปราดเข้าใส่ราวกับรถจักรเมื่อปืนแก๊ปไร้ประโยชน์เสียแล้วพรานชิดก็เห็นเพียงว่ามันเป็นท่อนไม้ดีๆนี่เองแกรีผันไปจับทางด้านปลายโดยหมายฟาดผ่านท้ายไอ้หมีลำบากตัวนี้ให้สุดกำลังพรานชิดเวียงไปอย่างสุดแรงเกิดแต่มันไอ้มืดหมียักษ์ก็เหมือนคู่ต่อสู้ที่รู้ชั้นเชิงมันคว้าหมับเข้าไว้ได้ทั้งที่ผ่านท้ายกระแทกเข้าไปที่ชายโครงมันดังสนั่นแต่ปืนกลับไปตกอยู่ในมือหมีมันกระชากเต็มแรงปืนจึงหลุดจากมือพรานชิดไปอยู่ในมือหมีพรานชิดถอยกรูดเพื่อตั้งหลักใหม่ไม่มีทางที่จะหลบรอดไปจากโรงเล็บอันแหลมคมเหมือนมีดโกนนั้นแน่นอนมียักษ์เวียงปืนเพลิงกระบอกนั้นเข้าไปในรกในพงพร้อมกับตะคอกในคอด้วยเสียงที่สำแดงถึงความได้เปรียบของมันทั้งที่เลือดจากบาดแผลตรงอกเพราะกระสุน6สลึงไหลปรีและพรานชิดกระชากมีดปลายแหลมเตรียมรับมืออย่างไม่ย่นย่อมียักษ์เพ่นเข้ามาจากฟ้าแลบมีดของพรานชิดก็ปักเข้าไประหว่างอกอันเต็มไปด้วยขนรุงรังคมมีดทำให้หมียักษ์ร้องลั่นขึ้นมาแต่คมเล็บของมันก็ตะกุยเอาเลือดตรงไหล่ของพรานชิดฉีกเป็นรอยยาวเลือดไหลพรูออกมาพรานชิดก็ดึงมีดออกมาจากอกหมีแล้วกระหน่ำแทงซ้ำลงไปอย่างไม่คิดชีวิตแกจ้วงแทงอย่างบ้าเลือดแล้วก็ยอมตายแม้ว่าร่างกายของแกจะถูกหมียักษ์ตะบมถึงอย่างดุเดือดแล้วในที่สุดร่างของพรานชิดก็ท่วมเลือดเช่นเดียวกับหมีควายยักษ์ซึ่งเลือดเหนียวเกลือกรังไปทั่วบริเวณหน้าอกที่พรานชิดแทงซ้ำแทงซ้อนจนกระทั่งหมียักษ์กลับดึงมีดไปไว้ในมือของมันได้มีขว้างมีดกระเด็นไปเหมือนกับที่มันขว้างปืนเพราะมันรู้ว่าสิ่งนี้ทำให้มันเจ็บปวดสาหัสพรานชิดผู้ทรงพลังท
ทั้งที่เลือดแดงไปทั้งตัวดีตัวหลบรอดคมเล็บหมีที่ตะโบมาได้อย่างวุ่นวิตความบ้าคลั่งเมื่อยามเลือดเข้าตาก็คงจะเป็นไปในเมื่อรู้ว่ามันเป็นการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดและไม่ได้คิดว่าชีวิตจะเป็นชีวิตอีกต่อไปพรานชิดดึงขวานคู่มือที่รับไว้อย่างคมกริบออกมาซึ่งมันก็เป็นสิ่งสุดท้ายที่จะต่อสู้กับมันเมื่อมียักษ์ลุกแล่นเข้ามาอย่างกระหายเลือดขวานในมือของพรานชิดก็จามเข้าไปตรงแสงหน้าของมันอย่างเต็มเหนียวยังผลให้หมีสุดลงพรานชิดไม่รอช้าแกกัดกรามประเคนคมขวานกระหน่ำลงไปตรงหัวอันใหญ่เหมือนกระด้งของมันอย่างไม่รั้งรอเลือดบนหัวหมีกระจายแต่ไม่ได้ทำให้หมียักษ์หมดกำลังแต่อย่างใดมันทรงตัวได้ก็โผล่เข้ากอดพรานชิดอย่างแน่นมันพยายามจะกัดก้านคอของพรานชิดให้ได้แต่พรานชิดก็หลบได้อย่างสุดใจเพราะถ้าก้านคอหักมันก็หมายถึงอวสานอย่างไม่มีข้อสงสัยคมเขี้ยวของมันจึงฝังไปตรงไหล่อย่างเต็มเขี้ยวของมันพรานชิดปิดป้องแล้วยันด้วยขวานสับย้ำซ้ำเข้าไปตรงบริเวณหน้าผากของหมีเสียงดังสนั่นขวานในมือพรานชิดยังไม่หลุดแม้ว่ามันจะอาบด้วยเลือดหมีและเลือดคนปนกันเลอะเทอะเปรอะเปื้อนไปหมดในตอนนี้เพราะต่างมุ่งมั่นที่จะทำลายชีวิตของฝ่ายหนึ่งให้ได้แม้ว่าบาดแผลของพรานจะกระจายเต็มไปทั้งตัวแต่เลือดมันเล่นพล่านด้วยความดุเดือดและการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของชีวิตนั้นย่อมสิ้นความคร้ามเกรงสัตว์ชนิดใดในโลกสิ้นแล้วการต่อสู้นั้นพรานเป็นรองยังไม่มีทางเอาชนะได้ดำเนินต่อไปเป็นชั่วโมงไม่น่าจะเป็นไปได้ว่าการกับเคี้ยวกันอย่างไร้กาดนั้นจะเป็นไปได้นานถึงเพียงนี้แต่ยิ่งถึงเลือดที่ยิ่งพรั่งออกมาเพียงใดดูเหมือนว่าจะทำให้ทั้งพรานและก็หมีเต็มไปด้วยความบ้าระห่ำด้วยกันทั้งคู่และผลเข้าห้ำหันกันอย่างไม่คิดที่จะผลาญหนีเหมือนหนึ่งจงล้างจงผลาญกันให้ตายไปข้างหนึ่งไก่ดักป่าลึกแห่งเมืองจันทร์ตอนนั้นจึงเป็นศึกใหญ่ที่สมศักดิ์ศรีเพราะไม่มีการต่อสู้ครั้งใดระหว่างพรานกับสัตว์ร้ายซึ่งเหนือกว่าด้วยเขี้ยวเล็บแต่พรานก็ได้ใช้ปืนแก๊ปบันดอนกำลังของมันไว้ได้ก่อนในรอบแรกชั่วโมงต่อมายังไม่มีทีท่าว่าฝ่ายพรานหรือหมีจะผละถอยจากการต่อสู้กันแม้ว่าทั้งสองฝ่ายจะเหนื่อยอ่อนไปด้วยการเสียเลือดอย่างมากแต่ความจงใจจะขยี้คู่ต่อสู้นั้นให้ย่อยยับไปก็ไม่ลดถอยลงเลยพรานชิดจึงยังกำขวานไว้ในมือฟาดฟันลงไปแม้ว่ามันจะเลื่อนเป็นเมือกด้วยเลือดที่นองไปตามด้ามและก็ลามไปทั่วทั้งแขนพรานจันการชิดเล่าถึงความกล้าอย่างผิดพรานสามัญให้ข้าพเจ้ากับมิตรสหายฟังด้วยการบรรยายที่ตื่นเต้นระทึกใจการต่อสู้ยุติลงท่ามกลางแสงแดดยังแผดจ้าทั้งที่เลือดและก็เหงื่อไหลโซมไปทั้งหมีทั้งคนหมดเรี่ยวแรงไปตามกันทั้งคู่พรานชิดก็เกือบไม่อยากยกขวานขึ้นเข็นกระบาลหมีซึ่งเลือดเกลื่อนกลางไปหมดไม่มีเสียงร้องแผดอย่างดุร้ายในการใกล้จะสิ้นสุดการต่อสู้เสียแล้วทั้งคู่ล้มลุกคลุกคลานอ่อนระหอยเรือแรงใจจะขาดมียักษ์งายหลังกลิ้งกลับไปปะทะกับดงไม้ข้างๆซึ่งแหลกกระจุยและไม่มีกริยาว่าจะลุกขึ้นมาอีกพรานชิดล้มผึ่งลงเช่นเดียวกันขวานในมือหลุดเพราะไม่มีกำลังที่จะไขว่คว้าขึ้นมาพรานชิดนอนจมกองเลือดที่หลั่งออกไปทั่วตัวเสื้อผ้าขาดวิ่นไม่มีชิ้นดีเพราะคมเขี้ยวเล็บของหมีส่วนหมีนั้นก็ถูกคมขวานสับลงไปไม่รู้ว่ากี่ครั้งบนกะโหลกหัวที่บานแบะนอกเหนือไปจากบาดแผลชะกันของปืนแก๊ปนัดแรกและคมมีดที่ถูกแทงอย่างสุดด้ามเมื่อสมัครพรรคพวกเห็นพรานชิดหายเข้าไปในป่าพงไพรนานชั่วโมงอย่างผิดสังเกตจึงระดมกำลังกันพร้อมด้วยปืนผาหน้าไม้ครบมือตามไปยังตำบลไก่ดักที่พรานชิดสั่งว่าจะออกไปปราบหมีร้ายนั้นพรานชิดสั่งด้วยเสียงแผ่วๆเหมือนจะขาดใจว่าหมียังไม่ตายมันออกทางลำห้วยข้างหน้านู้นแล้วพวกพรานมือดีทั้งหลายจึงติดตามรอยเลือดของหมียักษ์ปรากฏว่าหมีร้ายไปนอนกระอักเลือดอยู่บริเวณริมห้วยจึงช่วยกันให้มันสิ้นความทรมานด้วยกระสุนปืนเสียงดังสนั่นพรานชิดกลับอย่างบอบช้ำแต่เขาก็กลับอย่างชัยชนะของคนแพ้เหมือนกัน
พราะเขาต้องถูกเย็บจากโรงพยาบาลเมืองจันทบุรีถึง204เข็มแต่เขาก็ยังมีชีวิตอยู่ถ้าหากท่านผ่านไปผ่านมาทางนาเกลือพังงอนคงจะพบพรานจันทร์ผู้ได้จดจำเรื่องราวทั้งหลายถ่ายทอดให้ข้าพเจ้าฟังพรานชิดผู้เต็มไปด้วยรอยเย็บไปทั่วทั้งเดือนร่างนั้นก็ยังมีชีวิตอยู่อย่างแข็งแรงรอยบาดแผลอันเป็นอนุสรณ์ในการต่อสู้ก็ยังเป็นสักขีพยานเหมือนรอยสักที่เต็มไปทั้งเดือนร่างของพรานชิดเขาคงจะเป็นพรานคนเดียวที่ใช้เวลาการต่อสู้กับหมีร้ายนานที่สุดยิ่งกว่าพรานทุกคนในโลกเป็นไงกันบ้างครับเรื่องราวของพรานชิดดุเดือดเลือดพล่านเลยครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับฟังปักหมุดมาโดยตลอดครับเรื่องราวของพรานชิดก็จบลงไปแล้วครับเอาไว้พบกันใหม่ในเรื่องต่อไปในคลิปต่อไปครับก็อย่าลืมกดติดตามแตะกระดิ่งไปด้วยนะครับคลิปนี้ปักหมุดก็ต้องลาไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับ